เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาววันิภาศิชนะปัจจุบันตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3และได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและทุกกลุ่มสาระในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านสวายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยดิฉันได้ขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยได้ริเริ่มการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นโดยได้ดำเนินตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยโรงเรียนบ้านสวายเป็นโรงเรียนประจำตำบลตั้งอยู่ในชนบทเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างโดยทั่วไปทำให้นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยเกิดความไม่เข้าใจระหว่างคนในครอบครัวจนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อคนในครอบครัวและบุคคลอื่นจนอาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมได้ดิฉันซึ่งได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาสังคมศึกษาซึ่งเป็นวิชาที่มีเนื้อหากว้างขวางเนื่องจากเป็นวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยเรื่องราวที่แยกเป็นสาระต่างๆเช่นสาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรมสาระหน้าที่พลเมืองสาระเศรษฐศาสตร์สาระประวัติศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์วิชาสังคมจึงเป็นวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์มีการดำรงชีวิตอย่างไรและเข้าใจถึงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามกาลเวลาตามเหตุตามปัจจัยต่างๆทำให้เกิดความเข้าใจในตนเองและเข้าใจผู้อื่นยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกและจากประสบการณ์สอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมไทยเรื่องวัฒนธรรมในครอบครัวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทำให้พบว่าผู้เรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ถึงความสำคัญของวัฒนธรรมในครอบครัวนักเรียนบางคนมีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์และมีการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อครอบครัวซึ่งอาจส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมในฐานะที่ดิฉันเป็นครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาจึงได้ริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมในครอบครัวของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยได้ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการศึกษาสถานการณ์หรือตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในครอบครัวให้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ถึงความสำคัญของวัฒนธรรมในครอบครัวสามารถยกตัวอย่างการปฏิบัติตนและสามารถบอกประโยชน์ของวัฒนธรรมในครอบครัวผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสืบสอบหาความรู้ 5E และใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดประเพณีและวัฒนธรรมไทยเล่มที่1วัฒนธรรมในครอบครัวดังนี้ขั้นที่1ขั้นกระตุ้นความสนใจโดยให้นักเรียนดูภาพครอบครัวแล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นขั้นที่2สำรวจค้นหาให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและยกตัวอย่างวัฒนธรรมในครอบครัว
ขั้นที่3อธิบายความรู้ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาความหมายการปฏิบัติตนและประโยชน์ของวัฒนธรรมในครอบครัวขั้นที่4ขยายความเข้าใจให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่แต่ละกลุ่มได้ช่วยกันคิดวิเคราะห์ขั้นที่5ตรวจสอบผลตรวจสอบผลงานนักเรียนที่ได้นำเสนอการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมในครอบครัวโดยครูเป็นผู้ให้คำแนะนำและควบคุมบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งผลที่เกิดลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากห้องในห้องเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถยกตัวอย่างวัฒนธรรมในครอบครัวได้อย่างถูกต้องมีความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนต่อครอบครัวและบุคคลอื่นอย่างถูกต้องและมีความเหมาะสมจึงสามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนนำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันดิฉันจึงขอจบการนำเสนอที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดทำประเด็นท้าทายบันทึกตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ปีงบประมาณ2567ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านอย่างสูงขอบคุณค่ะ